ผ่านเนี่ยวิ่งมาไปออกซอยสุขสวัสดิ์39อ๋อไปออกซอย39ใช่แล้วก็เลี้ยวซ้ายออกปากซอยแล้วเลี้ยวซ้ายไปแล้วเขาเปิดเขาปกติเขามากันกี่คนอ่ะเนี่ย2คนนี่แหละนั่งคู่มาประจำเลยอ่ะประจำเห็นประจำก็ตกใจนิดนึงแต่ว่าก็หลบหลบเลยว่าคือพอเจออีกวันนึงก็ชินแล้วเพราะว่าเจอมันทุกวันเนี่ยเจอกับทุกวันเห็นมานานยังนานแล้วโหหลายเดือนแล้วเห็นหลายเดือนแล้วเปิดวิ่งอย่างนี้ตลอดก็พฤติกรรมแบบนี้ตลอดใช่เปิดตลอดไปถามเขาไหมว่าตัวเองเปิดอะไรก็จากการสอบถามเนี่ยว่าเปิดสาเหตุอะไรมีเหตุที่ไหนเขาก็แจ้งว่าด้วยเขาบอกว่าเขาอยากกลับบ้านที่รวดเร็วขึ้นนะครับเพราะว่ารถมันติดเขาก็เลยเปิดสัญญาณไฟนะครับโดยที่ไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรนะครับก็เลยทำให้เราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องว่าข่าวตักเตือนแล้วก็นำเขาเนี่ยมาให้ทางเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบนะครับเพราะว่ารถเนี่ยไม่ว่าจะติดตั้งสัญญาณไฟเนี่ยมันผิดกฎหมายนะครับแล้วก็มีตาสัญลักษณ์ที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะครับแล้วก็มันเป็นการสร้างความเสื่อมเสียให้กับทางมูลนิธิด้วยนะครับแล้วก็เลยจำเป็นจะต้องนำมาที่โรงพักของสภ.พระประแดงให้ทำการสอบปากคำได้รับเรื่องร้องเรียนจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วก็ประชาชนครับว่ามีมอเตอร์ไซค์คันดังกล่าวตามคลิปเนี่ยขับอยู่เป็นประจำในเวลาเดิมทุกวันชาวบ้านร้องเรียนมาว่าเข้าใจผิดคิดว่าเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยหรือว่ามีเหตุด่วนเหตุร้ายทำให้เริ่มส่งข้อมูลมาทางประชาชนแล้วก็ที่โรงพักนะครับเจ้าที่ตำรวจกับผู้ร้องเรียนเนี่ยก็เลยเข้าตรวจสอบในวันเวลาเดิมก็เลยวางแผนใช่ครับวางแผนกันเพราะจะมาเวลานี้ประจำใช่ครับก็เลยเวลาเดิมจัดกำลังเพื่อตรวจสอบใช่ครับจัดกำลังเข้าตรวจสอบก็ไปเจอเป็นบุคคลดังคลิปจริงๆก็นำมาตรวจสอบที่โรงพักครับเป็นรถมอเตอร์ไซค์ติดสัญญาณไฟวาบๆนะครับรอบคันมีสติ๊กเกอร์191แล้วก็มีตาเป็นเหมือนเครื่องหมายของทหารเรือติดด้วยครับเป็นผู้ชายกับผู้หญิงเป็นสามีภรรยากันจะผลอะไรเขาบอกว่าในช่วงรถติดเนี่ยเขามักจะเปิดสัญญาณไฟแล้วก็เหมือนประชาชนเขาเห็นเขาก็จะหลบทางให้เพื่อให้คล่องตัวในการเดินทางครับกลับบ้านพักหรือไปทำงานเนี่ยใช่ครับระหว่างไปทำงานด้วยแล้วก็กลับบ้านพักด้วยครับต้องเปิดสัญญาณไฟเนี่ยนะใช่ในแนวอะไรเนี่ยสารวัตรครับมันผิดกฎหมายยังไงครับผิดครับเพราะว่าตามพรบจราจรทางบกเนี่ยมาตรา13ได้บอกไว้ว่ารถไม่สามารถติดสัญญาณไฟหรือสัญญาณเสียงได้เว้นแต่ได้รับอนุญาตครับก็ได้ทำการเชิญตัวมาตรวจสอบแล้วก็เปรียบเทียบปรับตามกฎหมายไปเรียบร้อยแล้ว